ครับสวัสดีครับตกลงลงใช่ไหมคะรอบนี้ก็น่าจะลงนะครับดูแนวรับนะครับช่วงสั้นที่1,400นะครับสำหรับตัวของเซตอินเด็กซ์นะครับน่าจะมีโอกาสลงไปทดสอบนะครับทีนี้ในแง่ของสัญญาณซื้อนะครับต้องรอให้กลับขึ้นมายืนเหนือ 1,425 นะครับจะเป็นสัญญาณในการกลับเข้าไปเรียกว่า follow by นะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับเรียกว่าลดพอร์ตนะครับถ้าลดไปแล้วก็อาจจะรอนะครับให้ตลาดเนี่ยคอลเลกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จับตาหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับว่าถ้ามีการปรับฐานรอบนี้นะครับมีนิวโลหรือเปล่านะครับ K-Bank SCB BBL ชุดนี้นะครับถ้าย่อในรอบนี้เราไม่มีนิวโลน่าจะมีโอกาสมีตัวแรงๆให้เราเห็นครับผมค่ะfollow ตามหุ้นที่ตามเมื่อเช้าค่ะครับตัวของ G-Cap นะครับGCAP ย่อลงมาหลุด 3.50 นะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นถ้ามีรีบาวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ขายถ้าพรุ่งนี้มีรีบาวก็เป็นจังหวะขายออกนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเข้าใกล้เส้น200วันแล้วก็มีการย่อลงมานะครับก็แรงขายวันนี้ถือว่าเดี๋ยวนะครับอ๋อโอเค GCAP นะครับแรงขายไม่ได้น่ากลัวนะครับที่ย่อลงมาเพราะว่าดูในรายชั่วโมงแล้วปรากฏว่า 3.40 นะครับคิดว่าตรงนี้เสี่ยงสู้ได้นะครับเสี่ยงสู้ได้นะครับมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบ 3.60 อีกหนึ่งนะครับเพราะว่าแรงขายไม่น่ากลัวนะครับมันย่อลึกจริงแต่ว่าการปรับตัวลดลงเนี่ยวอลุ่มน้อยนะครับย่อซื้อครับผมค่ะได้ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะลิสเอเชียนสตีลเดี๋ยวอัปเดตให้หมดก่อนนะครับตัวของลิสเอเชียนสตีลนะครับหลุด 0.94 ลงมานะครับสัญญาณดูไม่ค่อยดีแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างบางนะครับก็คิดว่าถ้าติดไม่สูงมากนะครับติดไม่สูงมากประมาณ 0.96 0.95 ตรงนี้อาจจะขอสต็อปลอสออกไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยย่อลึกไปนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องไปตั้งหลักแถว 0.90 อีกสักพักหนึ่งนะครับสำหรับ List Asian Steel ก็ตัวนี้น่าจะตัดขาดทุนออกไปก่อนครับผมค่ะได้ค่ะF Smart นะครับติดตามในช่วงเช้านะครับ16บาทนะครับน่าจะมีลุ้นขึ้นไปทดสอบตอนนี้สัญญาณซื้อค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อได้นะครับสำหรับตัวของ F Smart ครับตัวนี้ยังสามารถซื้อได้นะครับยังมีโอกาสขึ้นไปต่อถึง18บาทไหมคะ18แล้วครับอ๋อยังไม่16.8แล้วค่ะค่ะได้ค่ะครับหมดแล้วเนาะครับค่ะไปซีรีส์ Z เลยเนาะครับสำหรับซีรีส์ Z นะครับก็ดูช็อตกันมานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทดสอบ910นะครับช่วงสั้นนะครับถ้ามีฝั่งช็อตอยู่ยังสามารถลุ้นต่อได้นะครับในแง่ของการลงนะครับสำหรับตัวของตลาดนะครับอาจจะดูที่บริเวณ900กลมๆนะครับถ้าลงไปทดสอบวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นจังหวะของการเทคโปรฟิตก่อนนะครับเพราะว่าการลงในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็900ถ้าลงไปทดสอบน่าจะมีเด้งในช่วงสั้นก่อนครับผมจ้าทองเฉยๆเปล่าทองหลบไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าสัญญาณซื้อที่น่าจะมีรีบาวมันยังไม่เห็นภาพที่ชัดนะครับผมออปชันออปชันนะครับคอนว่าเลือกลงนะครับคนที่มีทั้งลองทั้งพุทแล้วยังไม่ได้ขายนะครับแนะนำให้ขายฝั่งลองในฝั่งคอนะครับในฝั่งคอแล้วถือฝั่งพุทเอาไว้นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาเลือกลงนะครับหรือโอเพนเรียกว่าโอเพนลองนะครับในพุทออปชันนะครับได้นะครับพุทออปชันที่น่าสนใจนะครับก็ดูซีรีส์ราคาใช้สิทธิ์นะครับที่900กับ925นะครับน่าจะมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างน่าสนใจครับผม925พุทใช่ไหมฮะใช่ครับในทางฝั่งพุทครับ 31.9 เนาะ3ในฝั่งพุทตอนนี้นะครับเรียกว่ายังขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะตั้งรับที่บริเวณ33ก็ได้นะครับในตัวของพุทออปชันเฮ้ยไซส์ไพ่ที่925นะครับตอนนี้ออฟเฟอร์ที่ 33.9 ใช่ไหมคะมันย่อลงไปแล้วนะครับสู้ได้นะครับแถวๆ33คือถ้าเราจะเอาออปชันเข้ามาถือเอาไว้เนี่ยต้องยอมปิดสูงสักนิดหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นต้องขอออฟเฟอร์ครับผมโอเคออฟเฟอร์ 33.9 อยู่นะใช่ครับเราก็ตั้งรับสัก33ก็ได้นะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะก็